วัสดีค่ะพบกันใน IT 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะในทุกวันนี้จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ SME มีเพิ่มขึ้นมากค่ะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการทำงานกันซะด้วยแถมเดี๋ยวนี้ออฟฟิศยุคใหม่ก็เริ่มเข้าสู่แนวทางที่ไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานอยู่กับที่เราอาจจะทำงานกันที่ร้านกาแฟย่านธุรกิจหรือว่าโคเวิร์กิ้งสเปซซึ่งเป็นแนวโน้มการทำงานที่เราเรียกว่าออฟฟิศแห่งโลกอนาคตนะคะการทำงานแบบนี้คนรุ่นใหม่ก็ย่อมต้องการอุปกรณ์ที่มีดีไซน์สวยงามมีประสิทธิภาพและปลอดภัยปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบได้ค่ะเพราะว่าการทำงานตามสถานที่ต่างๆก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับภัยคุกคามนะคะและข้อมูลนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มีค่ามหาศาลถึงขนาดที่บางคนบอกว่าสำคัญกว่าตัวเครื่องด้วยซ้ำองค์กรจำเป็นที่จะต้องปกป้องข้อมูลอย่างดีและเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครมาแอบดูหรือมาแอบขโมยข้อมูลไปเราก็ต้องมีวิธีป้องกันค่ะโดยต้องมีประการด่านแรกในการป้องกันช่วยให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะปลอดภัยนั่นก็คือการยืนยันตัวตนค่ะแบบที่ใช้กันทั่วไปก็คือการใช้รหัสผ่านนะคะแต่ว่ารหัสผ่านบางทีพนักงานก็เกรงจะจำไม่ได้ค่ะกดตังให้ง่ายเข้าไว้แบบนี้ใครๆก็เดาได้ไม่ยากหรือแม้แต่รหัสผ่านจะซับซ้อนก็ยังมีโอกาสถูกแฮกอยู่ดีเดี๋ยวนี้คนจึงหันมานิยมใช้ระบบยืนยันตัวตนที่สะดวกและปลอดภัยกว่าเดิมก็คือการยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกเช่นการสแกนลายนิ้วมือที่มีใน HP elitebookx360 ทำให้เราไม่ต้องห่วงเรื่องการขโมยพาสเวิร์ดเพราะใช้วิธีสแกนนิ้วแบบนี้ค่ะวิธีการใช้งาน Fingerprint ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนการใช้งาน Fingerprint ด้วยการใช้นิ้วชี้แตะจากนั้นใช้นิ้วกลางแตะอีกครั้งเพื่อสำรองให้ระบบจดจำข้อมูลเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วก็เซฟเป็นอันเรียบร้อยครั้งต่อไปแค่สแกนก็ใช้ได้ค่ะซึ่งการสแกนลายนิ้วมือบน Elite X360 สามารถรองรับได้ถึง10ลายนิ้วมือเลยนะคะและบ่อยครั้งที่เราก็ไม่ได้นั่งอยู่หน้าจอตลอดเวลานะคะอาจจะทำงานอยู่แล้วก็ต้องลุกไปที่ไหนแล้วก็ทิ้งคอมพิวเตอร์เอาไว้ถ้าหากมีใครแอบมาใช้ต่อหรือว่าแอบมาดูข้อมูลที่อยู่หน้าจอก็โจรกรรมข้อมูลกันได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะคราวนี้จะเป็นข้อมูลบัญชีหรือว่าความลับของบริษัทก็รั่วไหลได้ง่ายๆเดือดร้อนแน่นอนค่ะแต่ด้วยฟีเจอร์ HP WorkWise บน HP EliteBook X360 ก็จะช่วยลดปัญหานี้ได้นะคะเพราะว่าจะมีแอปบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ที่สามารถแพร์สมาร์ทโฟนของคุณกับโน้ตบุ๊กได้โดยเจ้าของโน้ตบุ๊กเท่านั้นที่จะปลดล็อกคอมพิวเตอร์ของตัวเองได้ค่ะเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนวางไว้ใกล้ๆเวลาลุกไปเข้าห้องน้ำหรือสั่งกาแฟก็หยิบมือถือติดมือไปด้วยระบบก็จะทราบนะคะว่าเจ้าของเครื่องเดินออกไปจากเครื่องก็จะทำการล็อกหน้าจอให้อัตโนมัติพอเดินกลับมาก็ปลดล็อกให้ทันทีไม่ต้องมาพิมพ์รหัสผ่านให้วุ่นวายสะดวกมากเลยใช่ไหมคะอีกหนึ่งภัยที่สำคัญมากๆก็คือภัยใกล้ตัวจากการท่องเน็ตที่เราก็ท่องกันอยู่เป็นประจำทุกวันจะห้ามกันก็คงยากนะคะแต่ว่าไวรัสมัลแวร์หรือว่าโปรแกรมที่มาสร้างความเสียหายมาทำลายระบบคอมพิวเตอร์หรือว่ามาล้วงความลับของเราก็มักจะแฝงตัวมากับบรรดาเว็บไซต์ที่เราคลิกเข้าไปนี่แหละค่ะหรือว่าแฝงมากับอีเมลที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันทางแก้ไขก็คือการลงแอนตี้ไวรัสไว้ในเครื่องแล้วก็ให้ความรู้กับพนักงานในการระมัดระวังการคลิกหรือว่าเข้าเว็บอันตรายที่จะนำมาซึ่งมัลแวร์นะคะแต่ผู้ใช้ก็ยังแยกได้ยากระหว่างเว็บที่ปลอดภัยกับไม่ปลอดภัยนะคะแต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ที่มี HP Sure Click ก็จะป้องกันภัยให้อัตโนมัติค่ะเพราะว่า Sure Click ใช้เทคนิค Virtual Machine ที่จะทำให้แม้ผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ที่มีไวรัสมัลแวร์การจะแก้ปัญหาค่ามัลแวร์ก็เพียงแค่ปิดแท็บนั้นไปก็จะเท่ากับลบ Virtual Machine ที่สร้างมาสำหรับแท็บนั้นๆและนั่นก็เท่ากับเป็นการทำลายมัลแวร์ไปด้วยไม่ให้ไปส่งผลกระทบกับแท็บอื่นๆหรือส่งผลกระทบกับระบบปฏิบัติการทำให้มัลแวร์ไม่แพร่ต่อและไม่สร้างความเสียหายกับส่วนอื่นค่ะด้วยแนวโน้มการทำงานในออฟฟิศแห่งโลกอนาคตนะคะคนทำงานก็ยังต้องการโลกดิจิตอลที่ปลอดภัยค่ะสำหรับใครที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ PC ที่มีระบบความปลอดภัยที่พูดถึงกันไปวันนี้นะคะยังดูเพิ่มเติมกันได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะสวัสดีค่ะ I study working space เครื่องสำอางเธอเครื่องพิมพ์ brotherอย่าลืมกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ